ยูยิตสูวันสุดท้ายไม่มีเหรียญเพิ่มปิดฉากผลงาน2ทองแดงเอเชียนเกมการแข่งขันยูยิตสูเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เซียวซานหลินผูยิมเนเซียมเมื่อวันที่7ตุลาคมมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน4คนใน2รุ่นแต่ปรากฏว่าทั้งหมดพลาดการเข้าไปลุ้นเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายโดยรุ่น85กิโลกรัมชายสุขนาทีศูนย์พรารอบแรก32คนเอาชนะเรดดีอูมามาเฮชวาจากอินเดียก่อนจะเข้าไปแพ้ซาอีดเอาคูไบซีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตตกรอบส่วนชานวิทย์ปุ่นใจในรุ่นเดียวกันก็แพ้มิชาเอลโรซาดีนจากฟิลิปปินส์จอดตั้งแต่รอบแรกขณะที่รุ่น63กิโลกรัมยิงออนอนงแสงสิริโชคพ่ายอัสฮาซาลีโควาจากคาซัคสถานตกรอบแรกเช่นเดียวกับทิติภาจันสุขหลังที่พ่ายคีราซองจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบนี้สรุปเอเชียนเกมครั้งที่19ทัพยูยิตสูเก็บมาได้2เหรียญทองแดงจากเพชรดาแคซี่ตันรุ่น48กิโลกรัมหญิงและอรภาเสนาธรรมรุ่น57กิโลกรัมหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยกล่าวว่าก็ต้องยอมรับว่าผลงานนักกีฬาเราต่ำว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือ1ทอง1เงิน1แดงอย่างไรก็ตามหากมองจากผลงานครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่านักกีฬาเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นชัดเจนเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาเราได้เพียง1เหรียญทองแดงอีกทั้งประเภทล็อกบุคคลหญิงเราไม่เคยได้เหรียญมาก่อนแต่ครั้งนี้เราสามารถทำได้ต้องยอมรับว่าครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันโหดเริ่มตั้งแต่รอบ32คนทุกคนและมีชิงเหรียญทองเพียง8เหรียญทองอีกทั้งรุ่นที่เราถนัดก็ไม่จัดการแข่งขันด้วยทำให้เราพลาดเป้าหมายไปทั้งนี้ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่พยายามอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้วหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเราจะจัดการแข่งขันทุกอีเวนท์ที่เป็นมาตรฐานสากลเชื่อว่าไทยจะได้ไม่ต่ำกว่า5เหรียญทองแน่นอนดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่างโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่างเชื่อโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟท์ไนท์15สนามมวยลุมพินีหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเบียดเอาชนะสโมกีนโจณัฐวุฒินักชกรุ่นที่ได้อย่างสนุกในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟท์ไนท์15สนามมวยลุมพินีตะวันฉายเบียดเอาชนะโจณัฐวุฒิไปได้อย่างสนุกโดยตะวันฉายได้กล่าวชื่นชมโจณัฐวุฒิว่าเป็นนักชกที่แข็งแกร่งแม้จะเป็นมวยแทนก็ตามตะวันฉายหัวซ้ายเบียดชนะโจณัฐวุฒิสนุกไฟท์หน้าเจอซุปเปอร์บอลทว่าหลังเกมปรากฏว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินมวยคู่นี้โจณัฐวุฒิโดยมองว่าโจณัฐวุฒิที่แม้จะเป็นมวยแทนและอายุมากกว่าแต่สามารถออกอาวุธได้ดีและชัดเจนกว่าโดยเฉพาะลูกเตะขวาเจาะยางน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนตะวันฉายไปได้แฟนมวยในโลกออนไลน์ต่างมองว่าโจณัฐวุฒิน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกกับตะวันฉาย
น้ำตาเล่าทริปครบรอบ11ปีสุดทรหดลุ้นไข่ขอแต่งเตรียมใส่ชุดสวยรอน้ำตาลที่จักคณาเล่าทริปครบรอบรัก11ปีสุดทรหดลุ้นแฟนหนุ่มไผ่พาทิศขอแต่งงานเตรียมใส่ชุดสวยรอเซอร์ไพรส์เริ่มวางแผนสร้างครอบครัวเพิ่งไปทริปบาหลีฉลองครบรอบรัก11ปีสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์และแฟนหนุ่มไผ่พาทิศพิสิทธิ์กูลซึ่งจับมือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานหลายปีทั้งคู่ก็เริ่มมองอนาคตพูดคุยวางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วน้ำตาลไผ่รัก11ปีลุ้นขอแต่งน้ำตาลที่จักคณาในงานบวงสรวงพรหมลิขิตล่าสุดน้ำตาลที่มาร่วมบวงสรวงละครพรหมลิขิตที่ช่องสามน้องแขมได้ให้สัมภาษณ์ถึงสเต็ปชีวิตคู่หลังอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาลุ้นฝ่ายชายขอแต่งงานครบรอบ11ปีก็ดีค่ะปีนี้ได้เดินทางไปบาหลีทุกปีเวลาฉลองครบรอบจะเป็นวันเกิดของเขาอยู่แล้วคือวันที่30กันยายนก็รวบยอดเลยทีเดียวทริปบาหลีหวานขนาดไหนโอ้โหนึกว่าไปเข้าค่ายปกติเวลาไปเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่เราจะเป็นคนวางแพลนแล้วเราจะบาลานซ์กันระหว่างตัวเขากับตัวเราคือไม่ให้มันหนักมากเกินไปอย่างที่ทุกคนรู้เวลาที่ไผ่เขาเที่ยวเขาจะเต็มที่กับชีวิตมากๆแต่ว่าครั้งนี้เราถือโอกาสให้พี่เขาลองวางแพลนก็คิดว่าครบรอบ11ปีเขาคงไม่พาเราไปลำบากลำบนขนาดนั้นหรอกโอ้โหสุดๆทุกอย่างค่ะแต่ว่ามันก็สนุกน้ำตาลไผ่รัก11ปีลุ้นขอแต่งครบรอบรัก11ปีที่ว่าลำบากทริปนี้คืออะไรเขาบอกว่าไหนๆเรามาเที่ยวบาหลีแล้วเราคงไม่ได้มาเที่ยวบ่อยๆเราลองเที่ยวแบบโลคอลหน่อยดีไหมไปพักแบบที่มันโลคอลมากๆคือขึ้นไปมีแค่เราเท่านั้นแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนภาพบาหลีที่เราฝันเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันค่อนข้างจะห่างไกลแต่ก็โอเคค่ะได้ไปอยู่กับชาวบ้านเขาก็ทำอาหารให้เรากินแล้วก็ในแต่ละวันไปน้ำตกประมาณ5ที่เข้าป่าประมาณ3ที่ขึ้นรถไปแล้วแต่ละที่มันไกลมากเดินทางที่ละ1ชั่วโมงเขาเองเป็นคนขี้เมารถด้วยไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาเทคแคร์ดูแลเราได้เราต้องไปดูแลเขาอีกพอไปถึงนางก็เมารถต้องลากนางขึ้นไปบนเขาอีกเราก็รู้สึกว่าชีวิตสุดๆค่ะเริ่มชินกับความแอดเวนเจอร์ของเขาแล้วแรกๆด้วยความที่เราตามใจตลอดพอหลังๆเราก็จะพยายามในเมืองบ้างตามเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเมืองหลักๆแต่ว่าครั้งนี้เราลองให้เขาแพลน 80% เป็นแพลนของเขาหมดแล้ววันสุดท้ายพอเขาได้พาไปพูลวิลล่าจริงๆหนูร้องไห้เลยหัวเราะเป็นเซอร์ไพรส์ของเขามันมีครั้งหนึ่งเขาพาเราไปล่องเรือเช่าเรือแล้วลงไปดำน้ำตาลก็มองไปที่พักที่หนึ่งที่มันอยู่ริมหน้าผามั่นสวยมากแล้วเขาก็ถามทำไมอยากพักที่นี่เหรอแต่เราก็บอกไม่เป็นไรไม่อยากให้เขาเสียใจไงแต่สุดท้ายมันก็เป็นที่นั่นจริงๆวันสุดท้ายเป็นแผนของเขาหรือเปล่าให้ลำบากก่อนแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ใช่เขาบอกมันจะได้คุ้มค่าแต่เราก็แบบมาเร็วๆก็ดีหัวเราะระหว่างทางช่วงลำบากเรามีบ่นกับเขาไหมก็มีบ่นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้เขามีความรู้สึกไม่ดีเพราะที่ผ่านมาเขาก็ตามใจเราค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ปฏิเสธทริปอะไรแบบนี้ไปบ่อยๆเพราะหลังๆที่อยากไปกับเพื่อนก็ไปเลยอยากทำอะไรไปเลยเต็มที่เพราะเราก็รู้ว่าคนเรามันมีความชอบคนละแนวไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนหนูอาจจะตามผู้ชายหน่อยแต่ตอนนี้เราไม่ไหวแล้วหัวเราะความรักไม่ได้ทำให้เราสามารถทำได้ทุกสิ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องการความสบายบ้างแต่ละทริปครบรอบของเราดูมีสตอรี่ตลอดโดนน้ำดูดไป45เมตรบ้างแต่ว่าก็ดีค่ะเรียกได้ว่าผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาเยอะเรียกว่าเป็นแฟนที่ไผ่ต้องอดทนถ้
้าอดทนมันหมายถึงว่าเราไม่โอเคกับเขาแต่สำหรับตาลมีความรู้สึกว่าเราก็พยายามเป็นในแบบที่เขาชอบให้ได้ก็ครึ่งๆกลางๆน้ำตาลไผ่รัก11ปีลุ้นขอแต่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเหมือนเป็นบททดสอบทริปร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทุกปีใช่หนูก็ว่าอย่างนั้นมันเป็นทริปที่พร้อมจะอยู่มาหัวกันตลอดเวลาเราก็ได้แต่อดทนไว้ก่อนเพราะเราก็เป็นคนบอกเองให้เขาเป็นคนแพลนเราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรที่ทำให้เรายอมทนกับทริปที่หนักและทรหดของเขาหลายๆอย่างที่เขาก็ไม่ได้ชอบเขาก็ยังมาร่วมกิจกรรมกับเราไปแฮงเอาท์กับเราได้อยู่กับเพื่อนๆยายแจ็คกี้บ้างเขาก็ยังเทคแคร์กับเรากับเพื่อนเราได้ไปเที่ยวในแบบที่เราชอบดังนั้นถ้าเราสามารถทำได้เราก็อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันผลัดกันมีลำบากบ้างมีสบายบ้างเป็นสีสันชีวิตมีทะเลาะกันไหมว่าทริปนี้มันหนักไปมันก็มีบ่นบ้างบางทีเราถ่ายละครหนักๆไปเราก็คาดหวังว่าจะได้พักผ่อนเต็มที่แต่มันก็ค่อนข้างหนักไปแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้ลำบากทั้งทริปขนาดนั้นเขาก็มีเซอร์ไพรส์เราก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจยิ้มเมื่อไหร่จะแต่งยิ้มคงไม่ได้อยากรอนานขนาดนั้นถามว่ามีการพูดคุยกันบ้างไหมมันก็มีนี่ก็ครบรอบ11ปีแล้วเราก็ร่วมทุกข์สุขมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะแล้วปีนี้พี่เขาก็มีเรื่องราวในชีวิตมากมายทริปนี้ก็ถือว่าตามใจเขาเขาอยากทำอะไรก็ทำเพราะพี่ไผ่เพิ่งเสียคุณพ่อไปเราก็อยากให้เขาได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาต้องการถึงแม้เราจะหอบนิดนึงแต่เราก็พร้อมสู้ยิ้มแสดงว่าทริปนี้เราก็แอบคาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพื่อนก็บอกว่าซื้อชุดขาวหรือยังหัวเราะต้องเตรียมชุดขาวไปนะแต่หนูอยากบอกว่ามันเหนื่อยมากคือที่พักแม้กระทั่งไดเป่าผมยังไม่มีหนูเลยคิดว่าฉันจะสวยได้ยังไงคือหนูเลยไม่คาดหวังเพราะเคยบอกเขาว่าถ้าจะขอหนูต้องสวยยิ้มคือถ้าขอตอนไม่สวยต้องขอใหม่วางแพลนสร้างครอบครัวสำหรับเราเต็มอิ่มแล้วกับสถานะแฟนเตรียมพัฒนาไปอีกขั้นแล้วมันก็มีเรื่องราวให้เราได้ปรับตัวเรื่อยๆให้เราได้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆเหมือนเราเติบโตด้วยกันในแต่ละช่วงจังหวะชีวิตอย่างปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็พยายามให้กำลังใจเต็มที่มีช่วงที่เขาบวชคนก็คิดว่าบวชแล้วต้องแต่งงานแน่เลยแต่จริงๆเขาบวชเพื่อพ่อเขาซึ่งตอนนั้นเราก็พูดไม่ได้ว่าพ่อของเขาป่วยอสิ่งที่คุยกันมากขึ้นคือไปในทิศทางไหนชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วพอเราผ่านเรื่องราวของคุณพ่อมาเราก็เลยมาคุยกันจริงจังเรื่องของชีวิตมากขึ้นว่าโอเคชีวิตบ้านปลายอยากเป็นแบบไหนครอบครัวของแต่ละคนเป็นยังไงมันก็เหมือนมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นวางแผนสเต็ปต่อไปละเอียดมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คิดถึงอนาคตมากขึ้นปกติเราจะไม่ได้แพลนเรื่องราวในชีวิตขนาดนั้นแล้วเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอมีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องกลับมาคิดมากยิ่งขึ้นน้ำตาลไผ่รัก11ปีลุ้นขอแต่งลุ้นแฟนหนุ่มขอแต่งงานเป็นเรื่องครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยไหมทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะแล้วก็ทางคุณพ่อตาลก็ถามทางเขาเองเหมือนพอเกิดเหตุการณ์ของคุณพ่อพี่ไผ่ครอบครัวเราก็ได้มาเจอกันถามงานแต่งหรือถามหาหลานอาจจะข้ามสเต็ปเพราะก่อนหน้านี้ต้นปีคุณพ่อตาลเพิ่งรถชนเขาก็ผ่านความเป็นความตายมาเขาก็เริ่มคิดถึงแล้วเพราะตอนนี้เราก็32แล้วเราก็ยังคิดที่จะมีงานแต่งงานใช่ไหมเพราะบางคนคบกันนานก็มองข้ามจุดนี้ไปแล้วก็มีสำหรับตาลมันก็ยังเป็นความฝันของตาลอยู่เขาก็บอกว่ายังไงก็ตามใจน้องเลยอยากเป็นแบบไหนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามงานแต่งของเพื่อนๆคนนี้แต่งแบบนี้อะจำไว้หัวเราะเป็นตัวอย่างถ้าจบที่สายผจญภัยล่ะ
หัวเราะอย่างที่บอกถ้าตาลไม่สวยก็ขอใหม่หัวเราะเขาก็ชอบมาถามเล่นๆว่าที่เหนือไหมที่ใต้ทะเลไหมเพราะครอบครัวเขาเมื่อก่อนอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยเขาก็ว่าทะเลก็ดีนะน้องแต่เราก็ภาคเหนือก็ลุ้นเร็วๆนี้แหละก็ลุ้นปีหน้าหนูก็ลุ้นอยู่หัวเราะเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะเป็นปีๆไป